เปิดตัว Realme U1 มาพร้อม MediaTek Helio P70 รุ่นแรกของโลกกล้องหน้าเซลฟี่โปร25ล้านพิกเซล RAM 4เริ่มต้น 5,000 บาทก็หลังจากที่ทาง Realme เพิ่งจำหน่าย Realme 2 Pro ในบ้านเราไปไม่นานนะครับในอินเดียก็มีการเปิดตัว Realme U1 ออกมาเพิ่มเติมสำหรับการดีไซน์ตัว U1 มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบทรงหยดน้ำนะครับตัวนี้ชูจุดเด่นกล้องหน้าเซลฟี่ระดับโปรนะครับมาพร้อมกล้องหน้า25ล้านพิกเซลเลยทีเดียวแล้วก็มีเทคโนโลยี AI Beauty Plus Night Shot Brightness และ Backlight Charity นะครับส่วนชิปเซตตัวนี้มาพร้อม Helio P70 รุ่นแรกของโลกอีกด้วยสเปคโดยรวมตัว Realme U1 ใช้หน้าจอ IPS 6.3 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ 19.5:9 ความละเอียด Full HD Plus มีพื้นที่แสดงผลของจอ 90.8% เลยทีเดียวแล้วก็ครอบด้วยกระจก 2.5D Gorilla Glass 3ด้วยส่วนชิปเซตใช้ Helio P70 2.1 GHz เป็นชิปเซต Octa Core นะครับ GPU ใช้ Mali G72RAM ให้มา3และ4 ROM 32 64 เพิ่มเมมได้มาพร้อมกล้องหลังคู่13กับ2 f 2.2 และ 2.4 รองรับการถ่ายวิดีโอ slow motion ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าให้มา25ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 576 f 2.0 มีเทคโนโลยี 4-in-1 พิกเซลช่วยให้การถ่ายภาพเวลากลางคืนหรือที่แสงน้อยด้วยการถ่ายภาพหลายช็อตให้กลายเป็น1ภาพนะครับเพื่อลดน้อยแล้วก็จะได้ภาพที่สว่างและคมชัดมากขึ้นด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยี Backlight Clarity ช่วยเพิ่มแสงและเงาในภาพนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มา 3,500 มิลลิแอมระบบชาร์จแบบ5โวลต์2แอมป์นะครับมาพร้อม Android 8.1 Oreo ครอบด้วย Color OS 5.2 ด้านหลังตัวเครื่องมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมีฟีเจอร์สแกนใบหน้าสามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดนะครับถัดสายซิมจะเป็นแบบ Triple Slot Bluetooth 4.2 และพอร์ตการเชื่อมต่อยังเป็น Micro USB U ตัว Realme U1 ก็มีให้เลือก3สีด้วยกันมีสีน้ำเงินสีทองและก็สีดำราคาขายตัว RAM 3 ROM 32ประมาณ 5,700 บาทและตัว RAM 4 ROM 64ราคาประมาณ 7,000 บาทก็จะเริ่มขายในอินเดียวันที่5ธันวาคมนี้นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสเปคดีราคาไม่แพงตามสไตล์ Realme นะครับแต่โดยรวมแล้วดูจากภาพนะครับดีไซน์เหมือนกับตัว Realme 2 Pro เลยอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับว่าจะมีการนำมาขายในบ้านเราด้วยหรือไม่และถ้ามีข้อมูลผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ